สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมโดยระบุว่ากรรมการเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงที่สุดเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้แต่ในขณะเดียวกันเฟดก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยตระหนักว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะขาลงค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 0.5% ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง 0.72% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 1.25% ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Eurostoxx 600ปรับตัวลง 0.91% หลังจากเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นอย่างมากในอังกฤษทำให้นักลงทุนกังวลว่า BOE อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นโดยเงินเฟ้อทั่วไปของอังกฤษเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคมทำสถิติสูงสุดในรอบ40ปีและสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 9.8% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงานนอกจากนี้มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ประมาณการครั้งที่2ในไตรมาส2ของยุโรปออกมาขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบรายไตรมาสลดลงจากประมาณการครั้งแรกที่ 0.7%แต่เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส1โดยได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวขึ้น 0.9% นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในขณะนี้ขณะที่ทางโกลแมนแซกได้ออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ 3% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.3% เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอรวมถึงปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาค่ะขณะที่รายได้ทางการคลังในรอบ7เดือนของจีนลดลง 9.2% เมื่อเทียบรายปีโดยรายได้จากการขายที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่นลดลงถึง 32% ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวขึ้น 0.5% ขณะที่บริษัทเทนเซ็นต์บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนรายงานงบในไตรมาส2มีรายได้ออกมาลดลงเป็นครั้งแรกของบริษัทเนื่องจากยอดขายโฆษณาออนไลน์ที่ลดลงเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวขึ้น 1.23%โดยได้ปัจจัยหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มส่งออกขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐด้านตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0.6% โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มธนาคารค้าปลีกและโรงกลั่นรวมไปถึงเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง 0.73% เนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.8% หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ Buy on Dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด Principal CHTech 2กองทุนเปิด Principal VNEQ 3กองทุนเปิด KT Finance และ4กองทุนเปิด Principal D+ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Web Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ